ออย่างที่เคยเรียนครับว่าผมเนี่ยมาเริ่มทำการเมืองอีกครั้งเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมถูกตัดสิทธิ์ไปปี2557ที่เขามีการเลือกตั้งผมก็ไม่ประสงค์ที่จะลงรับเลือกตั้งในตอนนั้นนะครับเนื่องจากว่าผมเรียนตรงๆว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมค่อนข้างเบื่อค่อนข้างเบื่อหน่ายกับการเมืองเราก็มีความคิดว่าเราไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราทำประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับผมได้มีโอกาสไปเป็นบอร์ดการกีฬานะครับจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี58นะครับเป็นบอร์ดการกีฬาที่มาจากการเป็นในสัดส่วนจังหวัดเนี่ยคนแรกของประเทศตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความคิดว่าถ้าเราจะทำแค่พัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเราเนี่ยเราเป็นบอร์ดการกีฬาเนี่ยมันเพียงพอมันไปได้เพราะคนศรีสะเกษเนี่ยชอบกีฬาทันทีที่ท่านบรรหารเสียชีวิตในเวลานั้นนะครับแล้วก็ช่วงเวลาใกล้ๆกันมันก็มีการลงประชามตินะครับลงประชามติเรื่องนั้นมันยังถ้าเราจำได้คือในวันนั้นเนี่ย3ปีที่แล้วนี่ทุกคนเนี่ยจะพูดตรงกันหมดว่าประชาชนอยากให้นักการเมืองปฏิรูปตัวเองคุยกันแล้วจะถามผู้ใหญ่ก่อนจะถามผู้ใหญ่ก่อนอย่างเงี้ยคือเราคิดว่ามันเหมือนเป็นความอึดอัดในการทำงานแล้วสมัยก่อนหน้านี้สมาชิกคนไหนจะมาคนไหนจะไปมันก็จะคุยกันยินยอมพร้อมใจกันว่าคนนั้นมานะคนนี้มานะปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละมันเป็นการตัดสินใจของใครในพรรคแต่ไม่ใช่พวกเราแหละผมก็เลยคิดว่ามันคงไม่ใช่แนวทางคือมันเหมือนกับว่าถ้าอยู่ที่เดิมมันอึดอัดกับสิ่งที่เราเคยทำใช่ไหมครับมันอึดอัดกับแนวทางที่เราเคยหวังเราสู้เปลี่ยนที่แล้วเราไม่ต้องหวังผมคิดว่ามันยังอยู่อย่างมีความสุขกว่านะพอมันเล็กลงทุกวันเราก็คิดแล้วว่าจะทำยังไงเราถึงจะมีโอกาสเติบโตขึ้นได้เราก็ต้องเอาคนที่ก็พูดตรงๆอะครับยังไม่ต้องประสีภาษาทางการเมืองมากแต่ก็ควรจะมีพื้นฐานมากพอที่จะรู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเคยผ่านปัญหาอะไรมาแล้วหรือเคยทำงานมาแล้วระดับหนึ่งใช่ไหมครับคือ